สวัสดีครับผมวันนี้มีมีดจากช่องเฮบิไรเดนนะครับแกให้ยืมมาให้ FC ช่องมีดและขวานดูอีก1เล่มนะครับผมนะครับเล่มนี้นะครับอ่านว่าอะไร Benmage นะครับผม USA 141ตัวรุ่นแท้ๆเนี่ยผมพยายามหาว่ามันชื่อรุ่นอะไรหาไม่เจอนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเลยว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับแต่ของคุณเจนะครับรับรองได้ว่าไม่มีมีดของปลอมนะครับมีแต่มีดของแท้นะครับผมลักษณะก็คือเป็นมีดสไตล์ต่อสู้นะครับผมของพวกเจ้าหน้าที่นะครับทหารตำรวจก็แล้วแต่นะครับผมลักษณะการจับนะครับการก็ถือว่าโอเคนะครับแน่นหนานะครับเป็นฟูลแทงด้วยนะครับแต่ใบไม่ได้หนามากเดี๋ยวผมวัดความหนาให้ดูนะครับนี่ดูสภาพโดยรวมก่อนนะนะครับเหมาะแก่งานเฉือนงานปาดนะครับงานแทงนะครับต่อสู้ตัดนะครับฟันตรงนี้นะครับตัดเชือกตัดอะไรดีมากนะครับเดี๋ยวค่อยตัดให้ดูนะครับท้ายด้ามนะครับมีเหล็กโผล่มาใช้กระแทกร้อยเชือกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมใช้วิธีการไขน็อตยึดนะครับก็โอเคนะมีปัญหาก็น่าจะเปลี่ยนด้ามได้ง่ายนะครับซ่อมได้หรืออะไรได้นะครับผมมีกันนิ้วให้ด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมจังหวะจับแบบนี้นะครับใช้ได้นะครับผมไม่หนักมากนะครับน้ำหนักดีนะครับผมอ่ะน้ำหนักเท่าไหร่นะอ้อดูซองก่อนซองเนี่ยมันอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยพูดตรงๆนะอะไรนักหนาคือไอ้นี่มันคืออะไรดีไซน์มาเพื่ออะไรไม่รู้จริงๆนะครับร้อยกับอะไรหรือเปล่านะครับเป็นไปโอเคไม่รู้นะครับว่าร้อยกับอะไรนะครับผมตรงนี้อาจจะร้อยกับกระเป๋าเข็มขัดก็ว่ากันไปนะครับผมเออมันอะไรเนี่ยมันใช้ทําอะไรตรงนี้นะครับไม่รู้จริงๆนะครับผมตรงนี้ก็ร้อยกับเข็มขัดก็ได้นะครับข้างในซองผ้าเป็นไนลอนนะครับก็จะมีพลาสติกกันคมมาให้อีกระดับหนึ่งนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแน่นหนานะครับล็อกมาให้นะครับผมสังเกตนะมีดสำหรับปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่หรือที่อะไรที่เขาดีไซน์มาเพื่อการนั้นนะครับฝรั่งเขาทำเขาจะมีล็อกตรงนี้ให้อีกชั้นหนึ่งนะครับเวลาเดินทางมันจะได้ไม่หลุดไม่ร่วงจะไต่เชือกลงเครื่องอะไรก็ไม่แต่จะใช้จริงเขาที่ผมดูนะเขาก็จะแค่ปลดแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับในการใช้นะครับผมล็อกไปแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะของเจ้าหน้าที่นะครับเวลาพกพานะครับเชือกตรงนี้นะครับเอาไว้ผูกกับขากางเกงนะมันจะได้ไม่แกว่งไปแกว่งมานะครับผมให้มีดมันอยู่กับช่วงต้นขานะครับผมมันจะได้ไม่เกะกะนะครับเวลาปฏิบัติหน้าที่นะครับกรณีที่จะพกต่ำขนาดนั้นนะหรืออาจจะพกที่หน้าอกก็แล้วแต่นะครับเจ้าหน้าที่เนาะผมก็ไม่เคยนะผมก็เดานะรีวิวแบบเดานะครับไม่ใช่ผู้ชำนาญไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับผมโอเครู้น้ำหนักยังยังปะนะครับอ่ะน้ำหนักนะครับตัวมีดนะครับ158กรัมนะครับผมถ้ารวมซองเนี่ยมันอะไรด้วยก็ไม่รู้ตรงนี้ผมสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับเอาไปใช้ทำอะไรใครรู้บอกทีนะครับไม่รู้จริงๆ323กรัมครับผมนะรวมนะครับน้ำหนักรวมนะครับผมเฉพาะคมผมว่าน่าจะประมาณ5นิ้วนะสังเกตนะครับประมาณ5นิ้วนะครับ4นิ้วขาด5นิ้วไป2หุ่นนะครับผมด้ามนะครับ5นิ้วนะครับผมผมสังเกตมีดฝรั่งนะครับเป็นมีดพวกนี้สไตล์แทคติคอลต่อสู้เนี่ยครับประมาณ5นิ้วนะครับจากการสังเกตนะครับผม3มิลนะครับน่าจะเป็นสแตนเลสนะนะครับพวกนี้ไม่น่าใช่ไฮคาร์บอนนะครับเนื่องจากที่ว่าทำไมถึงเดาว่าเป็นสแตนเลสเพราะว่าเจ้าหน้าที่เวลาปฏิบัติการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในน้ำบนบกนะครับมันจะต้องมีคุณสมบัติต้านสนิมระดับหนึ่งนะครับแล้วมันใช้ในการแทงปาดเฉือนนะครับ
มันต้องการคมนะครับน้ำหนักเบานะครับไฮคาร์บอนมันจะหนักกว่ามั้งมั้งนะผมเดานะเอเชือกผมอยู่ไหนอ่ะผมลองเฉือนเชือกให้ดูนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะตรงฟันหยักๆเนี่ยนะครับซอยถี่ๆนะครับกระจุยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองตรงนี้นะครับฟันแบนๆตรงคมมีดนะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าพลังทำลายล้างนะครับไม่เท่ากับตรงฟันหยักๆนะครับตรงนี้นะครับมันเกาะที่เชือกดีมากเลยนะครับผมมันเป็นฟันเลื่อยนะครับสุดยอดเหมาะกับเจ้าหน้าที่จริงๆนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับใช้ในการตัดเฉือนนะครับเดี๋ยวลองกระดาษดูทุกครั้งนะผมก็จะออกตัวนะผมเฉือนกระดาษไม่เก่งนะครับผมลองตรงนี้นะตรงหยักๆนะเห็นไหมครับไม่ได้มีความยากนะครับแต่ถ้าตรงเฉพาะตรงคมนะครับผมได้เลยนะครับคมนะครับผมผมลองตรงหยักอีกทีนะนะครับใช้ได้นะครับเห็นไหมคมนะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรไม่ถึงว่าแค่เอามีดมาให้เพื่อนๆชมนะครับผมเป็นมีดจากช่อง Heavy Raiden นะครับจริงๆแกบอกว่าจะทำอะไรก็ได้ทำได้มากกว่านี้แต่ผมก็ทำได้แค่นี้แหละครับเพราะผมกลัวมีดแกจะช้ำไปมากกว่านี้นะครับผมให้ดูรีวิวเบาๆนี่แหละนะครับผมก็สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะหาใช้นะครับผมว่ามันก็เหมาะนะครับมีดลักษณะนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมแล้วก็ขอขอบคุณคุณเจช่อง Heavy Raiden ด้วยนะครับที่ให้ยืมมีดสวยๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ